เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่งตอนหนูอยากเอาผัวพี่หนุ่มกรรชัยไม่หลับนอนตอนดึกดึกสั่งเลขารีบออกศึกรีบต่อสายติดต่อด่วนคุณครูหนิงเกิดอะไรรีบไปรับบ้านอยู่ไหนให้มาคุยอมรินทร์เขาออกข่าวเขาเล่าหมดว่าคุณครูน้ำตาหยดผัวชอบตุ๋ยไม่ใช่สิผัวชอบจิ๋งผัวขาลุยกอดเมียน้อยร่างตุ้ยนุ้ยคุยบนเตียงวันต่อมาคุณพี่หนุ่มกดปุ่มหาคุณครูครับส่งใบลามาส่งเสียงอัดบันทึกโหนกระแสหนุ่มเรียบเรียงเรื่องชาวบ้านผัวแอบเลี้ยงตัวอะไรปรากฏการหลวงแก้แค้นอีชู้รักน้อยน้อยน้อยอีใจยักษ์อีใจร้ายมันชื่อว่าอีหานน้ำสมองควายมันมีผัวไม่อยู่ไทยอยู่ไกลตาผัวฝรั่งสั่งเอาไว้ให้ดูบ้านจะส่งเงินมาเจือจานซื้อข้าวหมากูก็เล่าเหมือนกับกูเห็นกับตาจริงที่ไหนแค่เฮฮาสาธยายนี่เมืองทิพย์การละครลิเกผีเล่ามั่วๆนะคุณพี่เขียนกลอนขายแม้ตาบอดนอนฟังเลยง่ายจะตายเปิด YouTube ต่อ Wi-Fi เข้ามาฟังเกิดการแฉกลางรายการผ่านคลื่นเสียงเรื่องครูหนิงแกยอมเสี่ยงเปิดเบื้องหลังรักสี่เศร้าหนึ่งทหารไม่มีตังหนึ่งอีน้ำอีสังคังอีเมียปลอมสามก็คือคุณครูหนิงโหนกระแสเปิดหน้าเลยบอกทองแท้แม้ไฟหลอมก็เป็นทองวันยังข้ามพี่หนุ่มยอมเล่าเหตุการณ์ยายสู้ผอมเหมือนตรอมใจฉันชื่อหนิงหญิงหน้าสวยรวยสมองอยู่โรงเรียนเรียกท่านรองไม่ตื่นสายรองผอ.ภารกิจมีมากมายเหล่านักเรียนยกพานไหว้ในวันครูเกิดประสบไปพบรักกับตัวเหี้ยเป็นทหารอยากมีเมียขับรถหรูฉันมีลูกเป็นวัยรุ่นผัวมองดูพิษไม่ซื่อฉันไม่รู้ลูกปวดใจมันส่งรูปส่งภาพลับ XYX ผัวทหารหวังกินเด็กแก้มใสๆกองบินหนึ่งเรียกชื่อมันรู้ทันใดชื่อน้ำพุเตรียมตัวตายออกทีวีมีชื่อจริงสามพยางค์สิริพงษ์นามสกุลบอกตรงๆกลัวเป็นผีผัวทหารอาจมีปืนใจไม่ดีมึงหาเองเล่าแค่นี้พอประมาณหลังเลิกงานก็ควานหาอาชีพเสริมเดินสายไฟไปต่อเติมไฟประสานประจุบวกประจุลบตามอาคารจนไปเจออีสันขวานเมียสำรองมีชื่อเล่นคืออีน้ำเปิดร้านนวดผัวฝรั่งนั่งเจ็บปวดเมียจองหองออกข่าวดังว่าลักลอบเป็นวันทองชอบทหารไปแอบมองจ้องจะกินอีน้ำทองลองวิชากับน้ำพุปิดรถรักเหมือนบรรลุค่ายเศร้าหลินยามผ่านด่านอรหันต์แม่งบอกฟินผัวฝรั่งอยากจะบินออกจากไทยเรื่องมาแดงเพราะครูหนิงชิงเปิดศึกบุกไปบ้านเข้าในตึกผัวอยู่ไหนเจอตะกร้าผ้ามีกลิ่นลอยแต่ไกลเจอแจ็คพอตกางเกงในและยกทรงเห็นเสื้อผ้าสีฉูดฉาดชาติกะหรี่เอากรรไกรผ่าสามทีสมประสงค์ขาดสิกขาเสื้อพังหมดแล้วโยนลงส่วนแม่ผัวได้แต่ปลงงงหลายวันแม่บอกว่าสวดคาถาชินบัญชรเช้าก็สวดแถมก่อนนอนแม่ขยันมองเห็นลูกนอกใจเมียคอตีบตันศีลไม่มีแม่อัดอั้นฟันไม่ลงแสดงว่าตามใจลูกมาแต่เด็กเห็นเมียน้อยเป็นเรื่องเล็กแม่ก็หลงอวิชชาคาประตูศีลไม่ตรงกรรมอันนี้ก็พุ่งหม่งลงกระบาลกลับมาที่อีน้ำทองลิ้นสองแฉกโดนอัดเสียงเอามาแหกเสียงหวานหวานหนูอยากเอาผัวของพี่รอมานานอร่อยมากไม่ปล่อยผ่านทหารไทยก็เสร็จโจรโหนกระแสเอามาออกเปิดเสียงดังใส่กระบอกกูวันไหวหนูอยากเอาผัวของพี่ท่าเอ็กวายหลักฐานเด็ดที่แม่งคายออกมาเองส่วนพี่หนุ่มทุ่งสุดตัวสุดชีวิตช่วยกันแฉไม่ปกปิดใครข่มเหงยังดื้อๆหน้าด้านมากไม่กลัวเกรงอยากจะได้แถมยังเบ่งเจ๊งสิมึงคนก็หาว่าอีน้ำหน้าแบบไหน
ชาวตลาดก็ลือไกลต่างคิดถึงคนโคราชประกาศหาอีตัวตึงดังแล้วจ้าดังแล้วมึงอีดอกทองเคยทำบุญเสร็จกุศลก็หล่นใส่บริจาคเงินมากมายถวายของเป็นเจ้าภาพทอดกฐินไปกี่กองผลสุดท้ายหน้าหม่นหมองจองศาลาเรื่องมันพลิกตรงคำว่าอยากได้ผัวคือไม่สนว่าทำชั่วร้านกว่าหมาเดรัจฉานอยู่ในร่างแย่งเขามาเดือน12สมสู่หมาท่าจะจริงผัวฝรั่งสั่งปืนสั้นทันหรือเปล่าระวังตัวอีทองกวาวโดนเปรตสิงไปปรนเปรอผัวทหารเมียหรือลิงผัวฝรั่งคงอยากวิ่งดิ่งลำคลองเหมือนเรื่องราวจะตลกแค่ยกแรกแต่ครูน้ำใจคงแหลกปวดสมองน้ำตารินกี่หยดแล้วผัวขนองเกิดความแค้นอีเมียสองมึงต้องตายแต่ว่าครูไม่ฆ่าทิ้งยิงให้ยับค่อยๆเฉือนค่อยๆสับเช้ายันสายยืมมือคนทั่วประเทศแผนแยบคายเข้ามาด่าสองตัวร้ายสายโลกันตายช้าๆด้วยคำด่าด้วยคำสาปแม้มีพระให้แม่งกราบซื้อสวรรค์แต่ความเลวบริสุทธิ์ตามไล่ฟันมันย้อนกลับมาห้ามหันพร้อมทำลายรักสี่เศร้าเอาฝรั่งมานับด้วยอีน้ำทองคงนอนป่วยซวยทิพหายกลัวโดนเปิดภาพใบหน้าแล้วอับอายสำนักข่าวปิดเอาไว้อย่างเมตตาเพราะครูหนิงมีภาพแม่งทุกช็อตพร้อมเปิดภาพแผนสุดยอดแผนไล่ล่าเกิดเป็นครูรู้ทันคนมากวิชาต้องอย่างนี้มีปัญญาเหมือนอาภรณ์เหมือนโล่เหล็กแทงไม่เข้าบรรเทาเหตุไม่ยอมคนครูใจเพชรตบสั่งสอนตาต่อตาฟันต่อฟันบุกห้องนอนมือที่สามมือตีนอ่อนโดนซ้อนกลกองบินหนึ่งก็เหม็นหึงซึ้งใจมากทหารตนแม่งโดนลากกลางถนนทุกสี่แยกรู้จักชื่อแม้ซ่อนตนไอ้น้ำผู้ผัวหน้าทนคนหรือควายไอ้น้ำผู้ปิดเฟซบุกหนีไปแล้วส่วนครูหนิงเคยให้แมวใจสลายอีน้ำทองอาจฆ่าแมวมอบความตายโอ้แมวน้อยสุขสบายหรือหายตัวกลอนตอนนี้กูห่วงแมวห่วงชะมัดส่วนครูหนิงยืนกำหมัดยิ้มยาวยั่วตามจองเวรผัวทหารพร้อมรถทัวร์เที่ยวโคราชหาหญิงชั่วหาทั่วเมืองคดีนี้มีเรื่องราวสาวหน้าด้านชอบทำบุญอวดชาวบ้านใส่เสื้อเหลืองบอกรักเจ้าเข้าแต่โบสถ์หวังรุ่งเรืองแต่ลับหลังปีนกระเบื้องขโมยกินอยากให้มีการประกวดมิสตอแหลปีน้ำทองชนะแน่อีใจหินวลีเด็ดเจ็ดย่านน้ำใครได้ยินอยากเห็นหน้าอีเวอร์จิ้นนอนสิ้นใจตอนวิญญาณออกจากร่างคงเห่าหอนอยากได้ผัวมากบนอนขอได้ไหมมันอร่อยผัวพี่หนิงหนูติดใจพอพูดจบขาดใจตายนอนวายชนลงนรกเปิดประตูยมโลกผัวพี่หนิงยกมือโบกสามสี่หนทางนี้ทางนี้อีน้ำทองแม่หน้ามนอ่างทองแดงมีน้ำวนสนุกดีส่วนต้นไม้หนามใหญ่ยักไว้แขวนเสื้ออาบน้ำเสร็จก็ขึ้นเรือไปกับพี่ปีนต้นไม้เก็บแอปเปิ้ลอร่อยดีปีน้ำทองก็วิ่งปรีสีธัญญาส่วนครูหนิงได้แต่สวดเมตไตรยสูตรกรรมอันใดให้สิ้นสุดลงตรงหน้าอย่าได้เจออีใจมารร้อยมายาจบชาตินี้พอชาติหน้าอย่าเจอกันไอ้น้ำผู้บรรลุธรรมที่ขุมสี่ปีน้ำทองก็บวชชีแสนสุขสันต์อยู่ขุมเจ็ดรอดำดิ่งไปพร้อมกันคือตำนานเมียน้อยร้านชื่อน้ำทองเกือบลืมไปอีกประเด็นโดดเด่นมากคือซ่อนกล้องข้างหลังฉากอยู่ในห้องแอบจับภาพไม่บอกหนิงเหมือนแอบมองเหมือนโรคจิตกล้องในกล่องส่องเข้าไปกูวิเคราะห์ฉกกระบาลผัวจองหองมันคงเป็นพวกถ้ำมองกูสงสัยแต่เป้าหมายใช่ครูหนิงรู้ได้ไงเพราะลูกสาวสวยสดใสได้ข้อความเป็นภาพหมาผสมพันธุ์ให้ฝันร้ายไอ้น้ำผู้ส่งมาให้ใจวาบหวามแต่ลูกสาวของครูหนิงด่าไอ้ซาม
รีบบอกแม่ตั้งคำถามพ่อแบบใดมันอาจเหมือนในหนังเก่าโลลิต้าไอ้พ่อเลี้ยงจอมมายาทนไม่ได้มองลูกเลี้ยงก้นและนมใจละลายบอกรักเมียแต่สุดท้ายใจเกเรในเนื้อหนังโลลิต้าซ่าและแสบถูกพ่อเลี้ยงเอาตัวแนบจนผมเป๋แล้ววิ่งหนีปล่อยพ่อเลี้ยงกลางทะเลใจเต้นแรงพ่อเลี้ยงเซนะจังงังแต่เคสนี้มีติดกล้องใช่สองเสือแต่เก็บภาพอยากเห็นเนื้อเห็นแผ่นหลังโอ้ลูกสาวของครูหนิงต้องระวังแจ้งตำรวจแล้วริบตังฝังทั้งเป็นอย่ามาอ้างว่าตัวมึงส่งภาพผิดมึงตั้งใจมึงนอนคิดกูมองเห็นคนอื่นอาจคาดไม่ถึงนอนใจเย็นอยากกินเด็กนะไอเวนสิริพงษ์นามสกุลของตัวมึงกูก็รู้บ้านมึงอีกแถมที่อยู่เดินไม่หลงหาไม่ยากหรอกพี่น้องไม่ต้องงงเฟซอยากดังเขาพร้อมลงสามเวลาหากมึงล่วงละเมิดลูกและเล่นชู้ตายแน่นอนโดนตัดจูตบติดฝาฉีดให้ฝ่องอไปเลยแก่ชราตอนเกษียณคนก็ด่าสารพันใครฟังข่าวจับกลุ่มจ้อต่อให้ติดความระยำผัวทำผิดชีวิตผันยังโชคดีที่ครูหนิงยังรู้ทันมีสมองคิดสร้างสรรค์ซื้อกันไกลปัดเสื้อผ้าอีห่านจิกอีพริกหยวกเผ็ดแต่รูปอีหน้าปลวกโดนลากไส้สู้กับครูโดนไม้เรียวจำขึ้นใจอีน้ำทองสู้กับใครไม่ประเมินจบดีกว่ายาวชิบหายคลายความลับไอ้น้ำพุนอนปวดตับโดนสรรเสริญคนหลายล้านฝากอวยพรพ่อจำเริญหัวใจวัยอยู่ไม่เกิน60ปีจบตอนหนูอยากเอาผัวพี่พิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี